ัญหาใหญ่ของชาวบ้านทุกครัวเรือนเวลานี้คงหนีไม่พ้นค่าไฟที่แพงขึ้นผิดปกติทั้งที่ใช้ไฟฟ้าจากเครื่องไฟฟ้าเท่าเดิมแต่กลับพบว่าในบิลค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดกลับมีจำนวนหน่วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงออกมาอธิบายสาเหตุที่จำนวนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิมนั่นเป็นเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องที่ทำให้เกิดความเย็นอาทิเครื่องปรับอากาศตู้เย็นกินไฟเพิ่มเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอธิบายง่ายๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะพยายามทำความเย็นหรือทำอุณหภูมิให้เท่ากับที่เราตั้งค่าไว้แต่พออากาศร้อนขึ้นมันก็ต้องทำงานหนักขึ้นคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นก็จะทำงานตลอดโดยไม่ตัดเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิให้เท่าเดิมนั่นเป็นคำตอบที่ว่าทำไมอัตราการใช้ไฟฟ้าถึงเพิ่มเมื่อลองเทียบอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนธันวาคม2565ที่อยู่ราวๆ 18-23 องศาเซลเซียสกับเดือนมีนาคม2566ที่ร้อนขนาด 38-40 องศาเซลเซียสจะพบว่าอุณหภูมิต่างกันถึงเกือบ20องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งหากคำนวณตามสูตรของการไฟฟ้าที่ได้มีการทดสอบการทำงานของแอร์1ตัวขนาด 12,000 BTU พบว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะทำให้อัตราการกินไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 3% หากตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ในห้องที่26องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่อเนื่องจะใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 0.69 หน่วยต่อชั่วโมงและเมื่ออุณหภูมินอกห้องเพิ่มเป็น41องศาเซลเซียสต่อเนื่องจะทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มเฉลี่ย 0.79 หน่วยต่อชั่วโมงหรือประมาณ 14%หากคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.90 บาทสตางค์จะพบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในขณะที่อุณหภูมิภายนอกห้อง35องศาเซลเซียสจะทำให้เสียค่าไฟฟ้าประมาณ 2.69 บาทสตางค์ต่อชั่วโมงแต่หากอุณหภูมิภายนอกห้องอยู่ที่41องศาเซลเซียสก็จะทำให้เสียค่าไฟฟ้าประมาณ 3.8 บาทสตางค์ต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าหากใช้งานเครื่องปรับอากาศ1เครื่องเป็นเวลา8ชั่วโมงนาน30วันอุณหภูมิภายนอกห้อง35องศาเซลเซียสจะมีค่าไฟฟ้าประมาณ646บาทส่วนอุณหภูมิภายนอกห้อง41องศาเซลเซียสจะมีค่าไฟฟ้าประมาณ739บาทสูงกว่าเดิม93บาทจึงไม่น่าแปลกใจว่าช่วงหน้าร้อนเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่าไฟฟ้าจะขึ้นไปมากแค่ไหนทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงได้แนะนำวิธีการประหยัดค่าไฟด้วยการล้างแอร์ปีละ2ครั้งและเปิดพัดลมช่วยเพื่อให้อุณหภูมิภายในห้องต่ำลงแอร์จะได้ทำงานหนักน้อยลง